วิธี Calibrate XK X380 นะครับควรจะทำทุกครั้งเวลาเราเคลื่อนที่โดรนรุ่นนี้ทุกระยะ50กิโลเมตรสมมติวันนี้ผมเล่นที่กรุงเทพวันพรุ่งนี้พี่เล่นที่จังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมฮะพี่ก็ควรจะทำวิธีผมแนะนำนะครับผมขั้นแรกให้เปิดรีโมทนะครับเปิดรีโมทไว้แล้วก็ที่ตัวโดรนเนี่ยควรจะถอดสายกิมบอลออกก่อนนะเพราะว่าเวลาเราคาลิเบตเนี่ยกิมบอลยังไม่ต้องทำงานเดี๋ยวมันจะรวนเดี๋ยวกิมบอลมันจะโยกไปโยกมาเดี๋ยวมันอาจจะช็อตได้นะฮะก่อนอื่นเปิดรีโมทนะครับแล้วก็เสียบแบตโดนโอเคเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับหันไฟมาทางเราจะได้เห็นมันจะเป็นเฉียวกระพริบให้โยกสติ๊กคันเร่งมาที่ 0% ล่างสุดขยับเฮดล็อกนะฮะปุ่มเฮดล็อกขึ้นลงประมาณ3ครั้งนะครับมันจะเป็นเขียวค้างนะครับผมให้ยกโดนขึ้นขนาดให้พื้นขนาดพื้นโลกมากที่สุดฮะแล้วก็หมุนวนไปด้านขวาช้าๆ3รอบทำวิธีเดิมครับเอาสติ๊กคันเร่งลงที่ 0% ขยับสติ๊กปุ่มเฮดล็อกนะฮะขึ้นลงประมาณ 3-4 ครั้งจนไฟเขียวหายไปนะครับไฟเขียวที่โดนหายไปทีนี้เราก็เอาด้านที่มีไฟแดงถ้าเราหมุนป้นโดนขึ้นเนี่ยขึ้นไฟแดงมันจะขึ้นหมุนอีก3รอบนะครับตามเข็มนาฬิกานะฮะหรือจะหมุนทวนเข็มก็ได้แต่เอาให้เข้าใจง่ายจำง่ายก็คือตามเข็มนะครับ3รอบโอเคครบ3รอบวางโดรนลงนะครับผมทีนี้เราก็จะมาสั่งคำสั่งการคาลิเบตว่าเสร็จแล้วนะฮะให้ทำเหมือนเดิมไว้สติ๊กที่ 0% นะครับขยับจนเป็นเขียวค้างนะครับแล้วเขียวจะกระพริบกำลังหาดาวเทียมอยู่นะฮะถ้าเราจะคอนเฟิร์มเวลาบินให้กดสติ๊กแยกอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้พร้อมบินแล้วฮะอันนี้คือบินแมนนวลแต่ถ้าอยากบินออโต้ให้สติ๊กแยกอย่างนี้ครั้งหนึ่งโอเคผมจะทดสอบการบินให้ดูนะครับการบินวนวงกลมการล็อกความสูงต่างๆนะฮะระหว่างเนี้ยให้เราเสียบสายกิมบอลโอเคเราจะเห็นว่าตอนนี้กิมบอลเนี่ยทำงานแล้วนะฮะดูนะครับเนี่ยครับมันจะรักษาบาลานซ์ไว้ว่าโดนจะเอียงยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอัดภาพการบินส่ง